ทำไมผู้ชายถึงชอบปฏิเสธการทำหมันคะชอบยกภาระนี้ให้เป็นของผู้หญิงค่ะทำให้สมรรถนะทางเพศที่เสื่อมลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะเพราะว่าพอถึงวัยหนึ่งผู้หญิงวัยทองพอหมดประจำเดือนผู้หญิงก็มีลูกไม่ได้อยู่แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยยังสามารถที่จะไปมีลูกได้อีกถูกไหมคะโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งก็ต้องตอบว่าคำถามที่ว่าทำหมันแล้วจะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือเปล่าเนี่ยถามเยอะครับก็ตอบได้เลยครับว่าไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันเป็นการไปตัดที่บริเวณท่อนำเชื้อเท่านั้นเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสมรรถภาพทางเพศหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศแต่อย่างใดแต่ทำไมผู้ชายส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าที่จะทำหมันก็ต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยโดยที่อาจารย์พันศักดิ์ได้พูดตอนแรกแล้วว่าผู้ชายจะมีสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือพอการทำหมันเนี่ยมันไปรบกวนมันไปทำให้สัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ตรงนี้บกพร่องลงจริงๆแล้วคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมีลูกอีกก็ได้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะมีลูกอีกแต่เขายังรู้สึกว่าเขายังมีความสามารถที่จะมีลูกได้อันนี้คือสัญชาตญาณพื้นฐานเขาเรียกว่าของรักของหวงของรักของหวงนะครับอันที่สองตรงนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเพศชายคือผู้ชายเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นเพศชายก็คือบริเวณอวัยวะเพศเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการตัดบริเวณท่อนำเชื้อหรือว่าการไปผ่าตัดอะไรแถวๆนั้นจะทำให้เขารู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในความเป็นลูกผู้ชายในทางกันจริงๆเราอยากให้ผู้หญิงทำหมันหรืออยากให้ผู้ชายทำหมันคะอยากให้ผู้ชายครับทำไมคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเวลาเราจะทำหมันผู้หญิงเราต้องผ่าเข้าไปในท้องครับการผ่าอะไรต่างๆท้องเราเป็นของที่ปิดอยู่แล้วเราในความจำเป็นแล้วถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่เข้าไปส่วนของผู้ชายนี่อยู่ภายนอกแล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาการทำหมันผู้ชายสมัยก่อนต้องผ่าครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับเจาะไม่เห็นรูครับนะแล้วไม่ต้องเย็บด้วยนะครับแล้วสมัยก่อนได้ต้องผ่า2แผลเดี๋ยวนี้เจาะเป็นรูตรงกลางครับเอาขึ้นมาผูกได้แต่สิ่งที่ยังอยู่ในใจก็สิ่งที่อาจารย์สุขมลพูดนะครับมันต้องแก้ไขปัญหาทางใจส่วนทางด้านเทคนิคนี่รับรองได้ครับว่าสบายมากทำแล้วกระปึงกระปังก็เดิมสิครับสำหรับหลายคนนะครับนะหลายคนนี่ไปประกาศตัวเลยผมทำหมันแล้วฟรีนะครับนี่เห็นไหมในอีกทางหนึ่งจะโน้มน้าวสามียังไงให้ยอมไปทำหมันมีวิธีพูดยังไงไหมครับคงไม่ได้มีคำพูดเพียงประโยคเดียวหรือว่าประโยคสั้นๆที่พูดเพียงครั้งเดียวแต่ว่าให้สามีเขารับรู้ว่าอันที่หนึ่งเราพร้อมทั้งหมดแล้วเรามีความเพียงพอเรามีความสมบูรณ์ในเรื่องของชีวิตคู่แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยตัวเดี๋ยวจะกลายเป็นน้องขอโทษตัวฝ่ายภรรยาเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างนะครับในเรื่องของการคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้พี่เนี่ยแบ่งเบาภาระในเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบจากคุณหมอแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ชายจะทำได้ง่ายกว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเจ็บตัวหนักเพราะนั้นถ้าพี่รักน้องจริงไปหาคุณหมอเถอะอ่ะไปกันเลยน้องไปไปหาคุณหมอพันอาจารย์เคยทำตรงนี้ไหมคะทำยังไงถึงจะชวนคุณสามีก็คงจะต้องคือถามผมเนี่ยผมมันตอบตรงประเด็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางครั้งต้องบอกอย่าถามมากเดี๋ยวได้รับคำไอ้ที่ไปอยากฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดครับตั้งแต่นะครับผมจำได้ก็คือทำงานเรียกว่าวางแผนครอบครัวมา30ปีแล้วจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการชักจูงผู้ชายไปทำหมันชายนอกจากว่าเขาตั้งใจที่จะไปทำเองและหลายรายที่ผู้หญิงนะครับบังคับครับสมัยก่อนถึงขั้นเอาปืนจ่อหัวมาเลยก็มีครับนะว่าไม่ทำฉันยิงเองแน่อะไรอย่างเงี้ยนะมีนะครับแล้วพอทำเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดมาคือผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพไปจริงๆครับนะเพราะว่าใจเขารับไปแล้วว่านี่จับฉันไปตอนครับเพราะนั้นเรื่องนี้ถึงบอกว่าคุณภรรยาทั้งหลายอย่าบังคับสามีไปทำหมันนะครับเพราะเกิดปัญหาถามกลับมาสามีไม่กลับมาปฏิบัติงานที่บ้านครับเพราะว่าหมดสภาพแล้วใจเขาจะมีความรู้สึกว่าภรรยาคนนี้แหละมาบังคับให้เขาหมดความเป็นชายไปนะครับจะเกิดปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าไอ้แค่ที่คิดกันนิดๆหน่อยๆเรื่องการทำหมันไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยครับไวต่อความรู้สึกที่สุดเพราะถ้าใครจะทำขอให้ตั้งใจจะทำเองเข้าใจว่าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าบังคับกันโดยเฉพาะผู้หญิงอย่าบังคับผู้ชายครับบังคับแล้วเกิดเรื่องมากกว่าไม่เกิดเรื่องนะครับหลายมากกว่านี้อีกเยอะแยะแต่แปะไก่หลายรายที่โดนทำหมันเสร็จแล้วประท้วงโดยการไปเที่ยวนอกบ้านก็มีไปมีอะไรต่างๆมาเกิดปัญหาสมรสเยอะครับดังนั้นถ้าเขาจะทำให้ไปทำถ้าเขาไม่ทำนะครับนะอย่างไรก็ตามเราเป็นคนตั้งท้องครับผู้หญิงผมถึงบอกผมเป็นกลางไม่เข้าข้างใครถ้าเขาไม่ยอมทำแล้วเรายังบอกว่าเราก็ประท้วงเหมือนกันก็เลี้ยงลูกกันสนุกแน่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับปัจจุบันถึงพยายามที่จะหาวิธีการอะไรทุกๆอย่างที่จะให้ผู้หญิงคุมกำเนิดครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะผู้หญิงเป็นคนรับโดยตรง
เป็นนอนรับไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องไหนทั้งหลายเพราะฉะนั้นบางครั้งเราถึงสรรเสริญในความดีของคุณผู้หญิงเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ว่าในด้านการวางแผนครอบครัวครับถึงจะจูงใจอย่างไรเราก็ยังอยากจะให้ผู้หญิงเข้าใจครับว่าอันนั้นเป็นพื้นฐานความกลัวลึกๆอยู่ในใจคือผู้ชายเองหลายคนก็คงหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่ยอมทำเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะส่งมาพบจิตแพทย์เพื่อให้จิตแพทย์ทำจิตบำบัดให้ผู้ชายยอมทำหมันเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเขายังยืนยันที่จะไม่ทำจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับภาวะอันนี้ครับแล้วก็หาทางออกอย่างอื่นต้องคิดนะครับว่าปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีทางออกเพียงทางเดียวครับ